ตรงนี้ประดับประดาแสงไฟเลยนะคะจัดให้เข้ากับบรรยากาศเลยใช้ไฟสีเขียวแดงเหลืองของการฉลองของเมืองมาสตริกเลยค่ะตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยนะคะที่จะออกมาเต้นรำมาเดินขบวนพาเหรดมาร้องเพลงมาแต่งกายประหลาดประหลาดนะคะคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะแต่งกายเป็นอะไรนี่คุณทำได้วันนี้แหละวันที่ฉลองคาร์นาวาลนะคะพวกผู้ชายก็จะมาใส่กระโปรงมาแต่งหน้าทำผมทำเป็นผู้หญิงใส่เสื้อชั้นในอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นโอกาสที่เขารอคอยอยากจะเป็นอะไรก็ได้เป็นวันนี้ล่ะค่ะนะตรงนี้อีกที่หนึ่งก็มีรูปหน้าคนด้วยเป็นคาร์นาวาลแต่งหน้าเหมือนคาร์นาวาลนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะอยากเขียนตาเขียนลายเขียนหน้าแบบไหนก็เป็นได้เลยนะตอนนี้ร้านนี้ก็แต่งตัวให้ตุ๊กตาหุ่นเป็นสีคาร์นาวาลนะคะแต่เขาเป็นร้านขายเสื้อผ้าธรรมดานะเพียงแต่เขาเอาสีมาผสมกันให้มันเป็นสีคาร์นาวาลนะคะก็เข้ากับบรรยากาศอีกอย่างนึงนะดูเสื้อผ้าที่เขามีขายนะคะของร้านนี้ก็เวลาจะแต่งชุดอะไรฮาโลวีนก็ได้นะฮาโลวีนก็มีนะแต่ว่าเขาจะมีขายทั้งปีนะคะเป็นเสื้อผ้าที่แต่งแบบแต่งฉลองนะอันนี้เป็นมันฝรั่งทอดนะและนี่ก็อีกอันหนึ่งมองเห็นไหมเนี่ยหน้าแบบนี้ก็ได้นะถ้าอยากเขาก็แต่งเหมือนนะหรือว่าเป็นจริงๆก็ไม่รู้ดูเหมือนจริงเลยแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นชุดต่างๆที่เขาจะใส่ฉลองคาร์นาวาลนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าข้างในมีอะไรมั่งอันนี้หน้ากากก็มีนะปูตินกับของเกาหลีเหนือ